ตกลงแล้วเนี่ยคุณสมพงษ์อมรวัฒน์ได้ขอให้ที่ประชุมสสยกมือโหวตนะฮะทำให้เห็นว่าสสของพรรคเพื่อไทยที่จะรับร่างของประชาชนร่างของประชาชนก็คือร่างไอลอครับซึ่งเป็นยติที่7ใช่ไหมฮะโอเคเสร็จแล้วตกลงแล้วก็คือสสทั้งหมดยกมือเห็นด้วยนะใช่ไหมสสทั้งหมดยกมือเห็นด้วยมีที่คุณวันอยู่บำรุงสสกทมเนี่ยได้ขอเสียงยกมืออีกครั้งว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ขอแต่ต้องหมวด1และหมวดที่2ซึ่งสสทั้งหมดก็ยกมือเห็นด้วยเห็นด้วยกับคุณวันหรือเห็นด้วยกับการรับร่างไอลอว์หรือคุณชูวัฒน์ผมงงตรงนี้นึงเพราะว่าข่าวมันออกมาว่าตกลงเพื่อไทยเขาจะโหวตรับร่างแต่ว่าในรายละเอียดของข่าวมันก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับท่าทีของสสบางคนในพรรคซึ่งพยายามที่จะบอกว่ามันก็สุ่มเสี่ยงในการที่พรรคมันเป็นอย่างนี้แหละพรรคเพื่อไทยเนี่ยความหลากหลายจนกระทั่งมันทำให้เกิดความสับสนในแง่ของการสื่อสารแต่คุณสุทินก็ให้สัมภาษณ์ก็เคลียร์แล้วนะครับว่าความกังวลเรื่องการจะถูกยื่นตีความต่อสารรัฐธรรมนูญเรื่องกังวลว่าจะถูกยุบพรรคหากมีการรับร่างของประชาภาคประชาชนร่างไอรอนนี่คุณสุทินก็บอกว่าคลายกังวลแล้วเพราะคุณชวนประธานรัฐสภาเนี่ยได้วินิจฉัยแล้วว่าร่างของประชาชนไม่ได้เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศอันนี้ดังนั้นสสเพื่อไทยก็ยึดถือและเชื่อตามที่คุณชวนได้วินิจฉัยไว้และจะโหวตรับหลักการเดี๋ยวเอาใหม่ดิตกลงเนี่ยวันนี้แล้วก็บอกต่อนะครับว่าถ้าจะผิดคุณชวนก็ต้องผิดคนแรกพรรคเพื่อไทยจึงมั่นใจและจะยกมือให้โอเคคราวนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะยึดคุณชวนเป็นที่มั่นเนี่ยก็โอเคแต่ว่าเชื่อไอติมก็ได้เพราะไอติมวันนี้เขาก็บอกว่าล้างร่างไอลอว์เนี่ยไม่ได้ล้มล้างการปกครองเช่นเดียวกับยิ่งชีพเมื่อวานเช่นเดียวกับอาจารย์จรคือผมว่าทุกคนที่มีสติสัมปชัญญะแบบคนปกติรู้ว่าร่างไอลอว์ไม่ได้ล้มล้างการปกครองแต่มันมีกลุ่มที่สติสัมปชัญญะไม่ปกตินี่ที่มันพยายามปั่นและมันจะไปยื่นเรื่องแน่นอนว่าร่างไอลอว์ล้มล้างการปกครองแต่พูดจริงเรื่องนี้เพื่อไทยเนี่ยนะฮะโดนกลัวเพราะว่าเคยโดนมาแล้วไงกลัวซะจนไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยหลักการก็ต้องเป็นหลักการมันไม่ใช่การล้มล้างการปกครองแม้สารรัฐธรรมนูญเคยตีความว่าการยื่นแก้ไขให้สว.มาจากการเลือกตั้งในปี56เข้าข่ายล้มล้างหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบก็ตามเคยโดนมาแล้วไงก็ไม่ต้องกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนั้นไม่ได้ฮะกลัวอย่างนั้นก็ไม่ต้องเป็นส.ส.อาจารย์ชูศักดิ์ก็อธิบายว่ามันคนเป็นรัฐมนตรีคนละฉบับกันนะครับอันนั้นคือเรื่องของปี50 60นี่คนละเรื่องกันครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นนึงแต่ว่าตกลงแล้วมติของเขาก็คือลงจะโหวตรับนะฮะจะโหวตรับนะฮะตามที่วันนี้คาดการณ์กันครับซึ่งน่าจะได้โหวตกันในวันนี้ผมเห็นยิ่งชีพเขาโพสต์ว่ายังไงร่างของไอลอว์เนี่ยคงไม่ผ่านแต่ว่ากว่าจะได้โหวตเขาคงจะไม่ได้อยู่ในสภาแล้วเมื่อวานนี้ช็อตที่เห็นยิ่งชีพลุกขึ้นยืนพูดเนี่ยนะฮะครับคุณจิรานุชเปรมชัยพรซึ่งเคยเป็นผู้บริหารประชาไทยครับผมยังจำได้เพราะว่าเวลาประชาไทยโดนฟ้องเนี่ยคุณชูวัฒน์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นคนที่ต้องไปขึ้นศาลครับคุณจิรานุชเนี่ยจะไปเหมือนจิรานุชก็เป็นผู้อำนวยการใช่ไหมเหมือนโดนผู้อำนวยการถ้าฟ้องเนื้อหาเนี่ยผมจะเป็นคนศาลแต่ว่าเนื้อหาประชาไทยไม่เคยมีปัญหาคราวนี้คุณจิรานุชเมื่อวานเนี่ยแล้วก็อาจารย์จอและยิ่งชีพยืนเนี่ยผมรู้สึกมันมีพลังมากเลยนะครับรู้สึกดีใจนะที่สามคนนี้ได้ไปอยู่ตรงนั้นเมื่อวานในทางหนึ่งมันเศร้าใจเหรอเพราะว่าจอนอึ้งภากรเคยเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งและมีบทบาทในสภาเคยอภิปรายในสภาหลายครั้งแล้วก็ทำเรื่องดีๆเยอะแต่ณวันนี้เนี่ยกลายมาเป็นแค่ประชาชนตัวแทนเหมือนเป็นคนนอกใช่ไหมซึ่งถ้าบ้านเมืองดีการเมืองดีคนอย่างเงี้ยควรจะได้อยู่ในสภาใช่คือถ้าใช่ถ้าการเมืองดีคนอย่างนี้ต้องอยู่ความน่าเศร้าคือร่างของไอลอว์จะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่เป็นร่างของประชาชนเนี่ยจะถูกคว่ำโดยวุฒิสมาชิกซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกใช่แล้วมันสะท้อนเหมือนประเทศนี้มันพังแล้วเนี่ยคือคุณมีวุฒิสมาชิกซึ่งพลเอกประยุทธ์ตั้งเอง250คนเนี่ยมาล้มร่างของประชาชนแต่ว่าเหมือนกับว่าเมื่อวานนี้3คนเนี่ยไปเทศนาให้บรรดาคนซึ่งอยู่ฝั่งเผด็จการข้างในสภาเนี่ยฟังคือถ้ามันเป็นกระบวนการปกติเนี่ยแล้วแพ้ด้วยส.ส.เนี่ยเราจะไม่ว่าอะไรเลยนะแต่รอบนี้มันไม่ใช่ไงคือฝั่งพลเอกประยุทธ์ตั้งคน250คนมาล้มอ่ะครับใช่มั้ยมันถึงเป็นเรื่องที่แบบประเทศนี้มันจะเดินหน้าต่อยังไงประชาชนเสนอกฎหมายปุ๊บคนของประยุทธ์250คนก็คว่ำตลอดอย่างเงี้ยครับ